สวัสดีครับทุกคนผมคุณฝนเองนะครับสวัสดีค่ะทุกคนยายลีขายครีมเองค่ะวันนี้ฝึกฝนกับยายลีจะมารีวิวเจ้าสิ่งนี้มันคือเก้าอี้มหาสมบัตินะครับอันนี้เราได้มาจากการแลกแต้มที่เซเว่นอีเลเว่นซึ่งได้มาสดๆร้อนๆวันนี้เลยจ้ะแต่ว่าข้างในเป็นยังไงอ่ะเรายังไม่รู้เลยเด็งั้นเรามาแกะกันเลยเฉยเคสของมีคุมต้องระวังนะครับโอเคอ่ะระวังด้วยนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่ามันมหาสมบัติอย่างชื่อมันจริงๆไหมโอ้ยโอ้ยมันก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยใหญ่มากใช่มาจะเอามันออกมายังไงเดี๋ยวแม่ช่วยเอาออกนะเพราะว่ามันบอกว่าหนักตั้ง5กิโลเนี่ยเราจะยกไปไหนมาไหนได้เหรอเนี่ยนี้เออซึ่งชื่อแค่กระเป๋ามันก็หนักแล้วใช่ไหมโหมันใหญ่จริงๆนะเนี่ยแกะซิโอเคอ่ะคัตเตอร์อีกทีนึงปึ๊บอู้อุ้ยทีเดียวขาดเลยเฮ้ยนี่ไงมันหีบสมบัติสมบัติเขาเลยเรียกว่าเก้าอี้มหาสมบัติโอเคลองเปิดหีบนี่มันมีที่เปิดอยู่ตรงนี้นะคะที่เปิดหีบอ่ะเราลองมาเปิดหีบดูซิว่าข้างในมันมีอะไรมันหีบไว้ในพื้นที่อะไรวางก่อนเลยเดี๋ยวฝามันเปิดไปแล้วก็แล้วเดี๋ยวมันเปิดเลยก็เปิดขึ้นมาก็มีเทเดมันเป็นอย่างนี้ต้องแข็งอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันจะต้องรับน้ำหนักเราเพราะว่ารับน้ำหนักสูงสุดได้80กิโลอ่ะถูกกี่กิโล20 20เองเหรอใช่อ่ะทีนี้ต่อขาต่อยังไงต่อขาเราต้องเอาขาออกมาจากอันนี้ก่อนต่อขาใช่ อ้าวโอเคนี่นะคะนี่มันจะเป็นรูไว้ให้เราต่อขานี่เราก็ได้มาทั้งหมด4ขาแล้วนะครับมาม่านี่อีกขานะโอเคทีนี้เราจะช่วยกันคนละ2ขาโอเคโอเคอ่ะมาอย่าลืมตรวจเช็คทั้ง4ขานะคะเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่แน่นแล้วเราตั้งเดี๋ยวมันอาจจะหล่นได้โอเคโอเคทีนี้ก็พลิกด้านเลยส่วนลำบากเอาเนื่องต่อสร้างอาบิคันกันอื้อชื่นอ่ะโอเคเอาแผ่นอ่านแทนบ้าๆดูโอ้ครับก็จะมันก็จะเป็นแบบนี้เป็นเก้าอี้ด้วยมันดูเหมือนหีบมีขามากกว่าเก้าอี้ลูกมีอะไรสำคัญสำคัญอยากจะเก็บไว้ลูกก็เก็บไว้ข้างในเลยแล้วก็ถึงเวลาแล้วก็เอาออกมาใช้แล้วเราก็นั่งได้ด้วยนะไหนลองนั่งเว้ยอ่านั่งได้นั่งได้โอ้นั่งได้สองคนเลยสบายเลยแล้วลูกกับป้าป้าไม่ได้เลยแป๊บนึงโอเคค่ะอันว่าก็ดีนะได้นั่งเล่นสบายสบายไว้ให้ลูกนั่งเล่นกินโอเคค่ะถือว่าผ่านเดินทางนะคะแต่ว่ามันไม่เหมาะที่จะพกไปไหนได้เลยค่ะเพราะว่ามันมีน้ำหนักที่หนักมากไว้ฝึกฝนเจออะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวฝึกฝนมารีวิวอีกนะครับแดมอย่าลืมกดติดตามให้ช่องคุณฝึกฝนด้วยนะครับและอย่าลืมกดถึงเฮลี่ถ่ายฟิล์มด้วยนะคะบ๊ายบายสมบัติของยายลีว้าว